วันนี้ครับเราก็เลยรังสรรค์เป็นเมนูให้คุณผู้ชมนั่นก็คือเมนูคณะหนังไก่กรอบครับแต่ผมมองว่าวันนี้ออริจินอลมันน่ากินกว่าคือมันจะแบบเค็มๆแล้วก็มีความหอมของกระเทียมใช่ไหมมันเหมาะกับการเอามาทำเป็นคณะหนังไก่กรอบครับเฮ้ตัวหนังไก่ก่อนเลยฮะโหดูหนังไก่เราชิ้นโตๆเลยฮะเป็นไงออกไปทางเผ็ดเปรี้ยวเค็มไงพี่เล่าน่าเชื่อว่ามันยังกรอบอยู่สวัสดีครับอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับเข้าสู่ช่องทางของ YouTube ของพวกเรานะฮะโหตอนนี้เนี่ยยอดติดตามเยอะมากขอบคุณมากเลยที่รักกันแล้วก็สนับสนุนสินค้าของเรานั่นคือหนังไก่กรอบมีเฮนั่นเองใน EP นี้ผมก็เลยเอาหนังไก่กรอบมีเฮนะครับมาทำเป็นเมนูอาหารให้กับคุณผู้ชมกันเผื่อบางคนเบื่อแล้วไงแบบเฮ้ยโอ้โหไม่อยากกินเล่นๆแล้วกินมากไปเนี่ยโอ้อาจจะแบบเบื่อรสชาติของเราแล้วเอามาปรุงอาหารได้เหมือนกันครับวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะเอามาปรุงอาหารแล้วก็สาธิตให้กับคุณผู้ชมดูกันว่าผมจะทำเมนูอะไรผมจะทำเมนูอะไรดีวะโอเคคณะเอาไปที่เกิดไม่เคยลืมวันนี้ครับเราก็เลยรังสรรค์เป็นเมนูให้คุณผู้ชมนั่นก็คือเมนูคณะหนังไก่กรอบครับสิ่งที่ผมเอามาทำนะครับนั่นก็คือรสชาติออริจินอลครับจริงๆเอารสชาติศรีราชามาทำได้ไหมทำได้เหมือนกันแต่ผมมองว่าวันนี้ออริจินอลมันน่ากินกว่าคือมันจะแบบเค็มๆแล้วก็มีความหอมของกระเทียมใช่ไหมมันเหมาะกับการเอามาทำเป็นคณะหนังไก่กรอบครับและวัตถุดิบที่เราเตรียมมาวันนี้นั่นก็คือคะน้านั่นเองเพราะว่ามันชื่อคะน้ามันก็ต้องมีคะน้าอยู่แล้วถ้าเอาคะน้ามาเอาไปผักบุ้งได้ไหมไม่ได้มันจะได้แบบผักบุ้งหนังไก่กรอบทันทีเพราะฉะนั้นเราเอาคะน้าหนังไก่กรอบมาวันนี้ส่วนผสมสำคัญเราเอาพริกจีนจาก EP ที่ผ่านมาที่เราไปประเทศจีนมาเอามาปรุงด้วยเพราะว่าพริกจีนมีเสน่ห์ตรงที่หอมแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆมีความเค็มอยู่ด้วยเราจะมาปรุงอาหารกันนะครับหนังไก่กรอบมีแล้วนะฮะมีซอสหอยนางรมมีซีอิ๊วมีน้ำตาลปี๊บเหมือนเดิมของผมส่วนใหญ่จะใช้ไม่น้ำตาลปี๊บก็น้ำตาลตะโนดเพราะว่ามันปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วมันก็ดีต่อสุขภาพเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นี่ฮะที่เขาเรียกว่าสามเกลือก็คือมีพริกมีกระเทียมมีหอมผักชีนะครับแล้วก็รากผักชีเนี่ยผสมเข้าไปผมก็จะเอามาปรุงอาหารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูขั้นตอนและวิธีการทำกันครับพี่ถามมาครับผมว่าคะน้าเนี่ยเอาผักบุ้งมาแทนไม่ได้เปลี่ยนเป็นคะลุงคะป้าได้ไหมคะลุงคะป้าไม่ได้เพราะคะลุงคะป้ามันอาจจะเหนียวแต่คะน้าเนี่ยโอเคมันเป็นผักคะลุงคะป้ามันไม่มีผักชนิดนั้นใช่เป็นน้องแม่อร่อยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยตอนนี้คะน้าเรายอดมาเลยนะยอดกินแล้วมันจะกรอบกรอบคะน้าเทคนิคคืออย่าไปเอาแก่มาแก่มากมันเหนียวปีนไปเก็บถึงบนยอดมาเลยไม่คะน้ามันเป็นยอดอยู่ข้างล่างมันต้นเล็กอยู่เลียดดินบาคะน้าไม่ใช่มะพร้าวค่ะจะอยู่ให้สูงเลยขนาดนั้นวันนี้เราเอามากินกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับเทคนิคในการทำเดี๋ยวดูตามนะเพราะว่ามันไม่ได้ยากแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายจะพูดไงดีคือบางคนสงสัยไงว่ากรอบขนาดนี้เนี่ยเอาไปผัดแล้วมันจะเป็นยังไงจริงๆแล้วมันจะมีเทคนิคตรงนั้นที่ผมว่าจะใส่น้ำเข้าไปเยอะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวไอ้พวกนี้พอมันลงไปในความร้อนเนี่ยมันดูดน้ำหมดเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราจะผัดด้วยวิธีไหนครับไฟเป็นไงพี่ต้องใช้ไฟประมาณไหนครับไฟก็ต้องร้อนจัดจะดีสุดนี่เปิด2หน่วงร้อนโอเคมั้ยพี่โอเคนะอันนี้ก็น่าเริ่มสว่างแล้วไม่ใช่ไฟนี้ไฟกระทะน้ำมันฮะสูตรเด็ดของเราฮะก็คือน้ำมันหมูแท้ๆนะครับพริกจีนน้ำมันหอยตามปี๊บนิดนึง หัวเราะไงพี่ไอแล้วก็ใส่น้ำไปเด็กที่บอกน้ำต้องใส่เยอะนิดนึงใช่โอ้ยจามซีอิ๊วนิดนึงซีอิ๊วนี่คือซีอิ๊วขาวถูกไหมครับใช่แล้วก็ผงปรุงรสโอ้ดูน้ำเยอะมากเลยครับพี่ฟิล์มกับนี้นี่แฉะมั้ยเนี่ยพี่ไม่แฉะไม่แฉะเดี๋ยวมันจะดูดเดี๋ยวมันจะดูดที่บอกแล้วเราก็ผัดไปคนๆให้น้ำตาลเนี่ยมันละลายก่อนละลายประมาณนึงเห็นไหมปึ๊บลุยเลยคุณผู้ชมใส่ตามจำนวนที่ต้องการเลยว้าวแล้วก็คลุกเคล้าให้ทั่วเมื่อกี้เห็นอะไรแบบพี่หยิบมาใส่กระทะหนังไก่ครับเห็นไหมมันจะดูดเห็นไหมฮะแล้วมันจะน่ากินเฮ้ยน้ำหายหมดแล้วครับพี่แล้วก็ตัวหนังไก่เนี่ยไปพูดได้ไหมเนี่ยแล้วตัวหนังไก่เนี่ยมันก็จะดูดซึมซับความอร่อยเข้าไปไอ้ที่ดูดควันยังไม่ดูดเลยไงวะอ่ะเดี๋ยวพอปุ๊บเสร็จใช่ไหมกระดาลงครับเข้าไปเนี่ยแล้วก็ผัด
แค่นี้เองครับคุณผู้ชมง่ายๆเลยความอร่อยนี่ก็คือเต็มเหนียวหน้าตาออกมาสีสันดูดีเลยพี่ใช่คือจะบอกว่าตัวคะน้าเนี่ยให้ใส่ตอนสุดท้ายนะเพราะว่าคะน้ามันเหี่ยวไวมากเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปใส่ตั้งแต่แรกแต่ส่วนใหญ่คนที่ทำกับข้าวเป็นก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าผักเอาใส่ตอนหลังนะแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะว่าหนังไก่เนี่ยมันจะแบบเข้ากันไหมรับรองเลยว่าเราใส่น้ำเยอะขนาดนี้มันดูดไปแบบว่าทุกชั้นของผิวแน่นอนเรียบร้อยนะคะน้าก็กรอบแล้วก็สีสันสดใสสวยงามที่ผ่านมาของพวกเราก็เคยกินแต่คะน้าหมูกรอบใช่ไหมลองครับลองเป็นคะน้าไก่กรอบกันดูฮะต้องเป็นไก่กรอบของอะไรครับมีเฮด้วยนี่ก็จะอร่อยนะเพราะอะไรต้องเป็นหนังไก่มีเฮเพราะว่าเรามีเฮทุกซองครับนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือเมนูคะน้าหนังไก่กรอบนั่นเองครับโอ้โหนี่คือหน้าตาของมันฮะก่อนอื่นฮะก่อนที่จะชิมขอโรยความหอมด้วยหอมก่อนตึ๊กๆๆๆนี่ผักชีเราตำไปแล้วไงแต่เอาหอมมาโรยให้แบบว่าสะอาดสะอาดตอนโรยดิเท่ตอนเก็บนี้เดือดร้อนคนอื่นแล้วพระเอกของวันนี้เลยพี่พระเอกของวันนี้นั่นก็คือนี่ครับส่วนผสมหลักสำคัญเลยครับก็คือหนังไก่กรอบมีเฮรสชาติออริจินอลนั่นเองเพราะว่ารสชาตินี้มันจะมีความหอมกระเทียมครับแล้วก็เค็มๆหวานๆนิดๆเอามาทำอาหารอร่อยแบบนี้เลยครับและที่สำคัญครับคุณผู้ชมถ้ายังไม่ได้ลองชิมอย่าลืมนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะฮะก็พิมพ์มาในข้อความของเราเนาะเดี๋ยวเราจะมีบริการการจัดส่งนะครับใครอยากอุดหนุนก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยครับเอามาชิมกันดีกว่าตัวหนังไก่ก่อนเลยฮะโอ้โหดูหนังไก่เราชิ้นโตๆนะฮะลุยครับไงรสชาติบรรยายรสชาติของไหนพี่อร่อยอยู่แล้วอะหนังไก่เปลี่ยนเลยป่ะรสชาติหนังไก่เปลี่ยนไหมรสชาติหนังไก่มันก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าเครื่องปรุงเราทำหนักมันมีหวานเค็มเผ็ดเปรี้ยวหวานอะไรครบรสเลยหนักไปทางไหนหนักไปทางไหนอันนี้หนักไปทางซ้ายไม่ให้เราไปทางกลมกล่อมนะทุกรสชาติจริงอธิบายไม่ถูกอะมันไม่ได้เผ็ดมากไม่โดดไปรสชาติใดรสชาติหนึ่งผมเอาอินฟลูเอนเซอร์ด้านอาหารมารีวิวดีกว่าจริงเหรอมีอินฟลูด้วยเหรอนี่เป็นอินฟลูอินฟลูดังด้านอาหารต้องขอบคุณเขาเลยนะเดี๋ยวเขาเชิญพี่มิกนะครับไปจ้างกระแพงไหมเนี่ยโอ้โหนี่เหรอนี่คิวยากสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเชื่อเลยเขาดูหุ่นก็รู้แล้วว่ากินเยอะคือสุดยอดนักชิมชิมมาทั่วโลกชิมหน่อยว่ารสชาติเป็นไงเอาแบบไม่อวยกันเพื่อนไม่ได้ให้ชิมหมูหอมให้ชิมนี่หนังไก่มึงเอามาถูกคนไหมเนี่ยคนนี้ของจริงเป็นไงออกไปทั้งเผ็ดเปรี้ยวเค็มที่เล่าแม่เชื่อว่ามันกรอบอยู่อร่อยอร่อยรสชาติไปทางไหนเมื่อกี้น้องก็ถามมาต้องบอกว่าปกติที่กินเนี่ยหนังไก่กรอบอร่อยอยู่แล้วแต่อันเนี้ยคือมันจะได้กลิ่นเหมือนพวกของพริกกระเทียมที่เป็นของไทยๆอ่ะเครื่องเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องเทศของไทยเพิ่มขึ้นมาผักดันอยู่ต้องข้าวช่วยไหมข้าวช่วยข้าวดีกว่าแล้วตัวใบคะน้าเป็นไงใบคะน้าเป็นนี่คือแบบไม่เตรียมกันเลยนะแล้วก็นิดนึงนี่ต้องบอกว่าเดี๋ยวไหนพี่มิกมาชิมให้โหได้รับเกียรติสุดๆแล้วก็พี่มิกนี่เขาก็เป็นคนโคเวอร์ร้องเพลงด้วยและที่สำคัญคือผมไปรู้มาเป็นคนรักคุณย่ามากผมแบบไปเรียนร้องเพลงมาอันนี้ถือว่าขอให้เป็นคุณครูสอนร้องเพลงยังไงผมแต่งเพลงมาให้พี่มิกหนึ่งเพลงแต่ผมขออนุญาตมอบเพลงเนี้ยที่ผมแต่งอ่ะให้พี่มิกเป็นคนร้องโอ้สุดยอดมากสุดยอดมากพี่รักคุณย่ามากชื่อเพลงว่าย่าจ๋าหลานมาขอเมียโอ้ให้คนที่ชมทางบ้านในช่อง YouTube เราเนี่ยได้เห็นความสามารถของพี่ด้วยเออผมเป็นลูกศิษย์ครูสลวนโอ้ครูสลวนนี่เป็นลูกศิษย์ครูสลายดีมั้ยโอ้อันนี้สลวนอันนี้สลวนโอ้ชื่อเพลงว่าย่าจ๋าหลานมาขอเมียหลานมาอ้อนขอเมียหลานมาขอเมียลงล็อกเลยฮะลงล็อกพี่ร้องตามผมเดี๋ยวผมเปิดพี่ร้องตามย่าจ๋าหลานมาอ้อนขอเมียอ่ะพี่ย่าจ๋าย่าจ๋าย่าจ๋าหลานมาอ้อนขอเมียย่าจ๋าย่าคุณย่าแต่พี่ร้องอ่ะมันเป็นย่าไม่น่าจบนะวันนี้ย่าเอาไว้ควายกินอ่ะไม่ได้แล้วเนี่ยย่าให้เยอะไปหนึ่งพี่ย่าจ๋ามันเอาอีกแล้วย่าจ๋าย่าจ๋าเนี่ยไม่ได้มันย่าให้ไว้ควายกินเฮ้ยสรุปยังไงมาสรุปคุณผู้ชมหน่อยดิอร่อยกลมกล่อมรสชาติกลมกล่อมเขาบอกว่าถ้าใครที่แบบอยากได้เมนูแบบง่ายๆทำที่บ้านได้ไม่มีแบบบางคนลืมเอาหมูเอาไก่เงี้ยลงแบบห้องฟิตเนี่ยก็มีเลยจัดเลยง่ายๆเลยนะแล้วที่สินค้าของเราเนี่ยที่สำคัญเลยอยู่ได้1ปีนะครับถ้าไม่ลืมไปลงจากห้องฟิตแต่ลืมมาลงจากรถไปแล้วก็ยังอยู่ได้อยู่ได้1ปีนะครับคุณผู้ชมซื้อไปเก็บไว้ได้เลยเอาไปให้ลูกให้หลานกินนะกินกันแบบว่าเป็นแบบขนมขบเคี้ยวก็อร่อยเอามาทำอาหารก็ได้ในยามว่างแบบนี้นะครับ
อันนี้ผมชอบมากเลยเวลาแบบเราทำคอมดูดีไหมเล่นเกมหรือว่าดูหนังอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเนี่ยขึ้นมากินเป็นสแน็คโอ้โหสุดยอดมากนะแล้วช่วงนี้หน้าใสด้วยว่าเรามีคอลลาเจนที่ถูกนะฮะบวกกับกินน้ำเยอะขอแห้งขอแห้งกินน้ำเยอะตื่นมาหน้าชมพูเลยเด้งเลยโอเคครับคุณผู้ชมอ่ะใครรักใครชอบนะครับรายการของเราอย่าลืมกดใช้กดทวีตกดใช้กดใช้ครับโอเคครับคุณผู้ชมที่สำคัญเลยนะครับใครรักใครชอบนะครับรายการของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับฟิล์มด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนด้วยนะใช่กดตะกร้าที่ตะกร้ากดได้เลยอ่ะพี่เฮ้ยไม่ใช่ที่ YouTube ดูตรงนี้ต่อๆๆอ่ะอย่าลืมนะอย่าลืมนะครับใครสนใจนะครับทักข้อความมาได้เลยนะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ วันนี้นะครับพวกเรา2คนจะมาทำก๋วยเตี๋ยวน้ำตกสูตรโบราณให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับปกติน้ำตกอ่ะหยิบขึ้นมาใช่ไหมที่เราเห็นเนี่ยในก๋วยเตี๋ยวเรือก็จะบีบเลือดแล้วก็รีบไปโปะใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอาหนังไก่เนี่ยผสมเข้าไปด้วยเขาเรียกว่าแทนกากหมูแต่กากหมูมีไหมกากหมูก็มีไม่งั้นมันจะไม่ครบรสมันต้องมีกระเทียมมีกากหมูแต่เราจะเอาหนังไก่ของเราเนี่ยใส่เข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มความอร่อยครับคือจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าการทำอาหารนะคุณผู้ชมอย่าไปท้อและอย่าไปดราม่าเพราะการทำอาหารจริงๆแล้วเนี่ยการทำเนี่ยไม่ยากนะใช่ครับแต่การเตรียมนี่ยากมากกว่าจะหั่นกว่าจะเตรียมกว่าจะทำอะไรต่างๆนานาครับอ๋อครับไม่ไหวครับทนไม่ไหวครับทนไม่ไหวไปเอาไม่ชามไม่ใช่ห้องน้ำใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไหวไม่ไหวแต่นั่งกินอร่อยอันนี้ต้องอันนี้ชุดใหญ่เลยนะ